โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปสำรวจและเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในดินแดนล้านนาภาคเหนือของไทยที่จังหวัดพะเยาแม้ชื่อเสียงจะไม่หวือหวาแต่จังหวัดพะเยาก็มีมนต์เสน่ห์ของกลิ่นอายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชวนหลงใหลอีกทั้งยังมีธรรมชาติที่สวยสงบงามเป็นพลังอำนาจละมุนที่สร้างความตราตรึงใจให้แก่ผู้ที่ได้มาเยือนครับสำหรับจังหวัดพะเยาก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือนะครับเรามีมิติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของธรรมชาตินะฮะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับส่วนใหญ่คนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของชมวิถีธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกวานพะเยาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นความสำคัญทางศาสนาซึ่งของพะเยาเรามีเยอะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาคือวัดพระธาตุจอมทองเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยามาหลายชั่วอายุคนด้วยชัยภูมิที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทองจึงยิ่งทำให้องค์พระธาตุมีความสวยงามโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนลุกขชาซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างสกายวอล์กให้นักท่องเที่ยวได้มาชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองพะเยาและกวานพะเยาได้อย่างตะการตามากยิ่งขึ้นครับองค์พระธาตุจอมทองเป็นเจดีย์ทรงล้านนาสูง30เมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนทับกัน3ชั้นโดยยอดด้านบนสุดจะเป็นฉัตรสีทองฐานโดยรอบบูด้วยแผ่นโลหะดุลลายเป็นรูป12นักษัตริย์และลายไทยสวยงามวิจิตรการตาโบราณสถานพระธาตุเจ้าจอมทองก็จะมีพระบรมธาตุจอมทองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระอธิธาตุด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกผู้เจ้าได้เผยแผ่พระพุทธศาสนามาในเขตดินแดนภูกำยาวแล้วก็ได้มาประทับอยู่บนที่พระธาตุจอมทองและได้เผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนล้านนาแห่งนี้ในขณะที่พระองค์ทรงฉันพระทหารเสร็จก็มอบให้พระอนนท์ลงไปตักน้ำที่บริเวณทุ่งเอี้ยงนะเราเรียกกวานพะเยาเดิมว่าทุ่งเอื้องเมืองพะเยามีพญานาคชื่อว่าทุมสิขีนาคราชก็กวนน้ำให้ขุ่นพระองค์ก็เสด็จลงไปโปรดพระยาทุมสิขีนาคราชอันนี้ก็เป็นที่มาและตำนานในการสร้างพระเจ้าตนหลวงนะแล้วก็การก่อสร้างพระบรมธาตุเจ้าจอมทองเป็นที่อนุสรณ์ถึงนะในการเผยแผ่พุทธศาสนามาสู่ดินแดนล้านนาแห่งนี้การส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในศาสนสถานโดยเฉพาะในวัดทางพระพุทธศาสนาเราได้มีนโยบายจากส่วนกลางในการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในโครงการอารามพิรมส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับส่วนการจัดทำอารยสถาปัตย์เพื่อการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายนั้นทางวัดอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางลาดที่ยังชันมากเกินไปและห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้รถเข็นครับทางเข้าในพระวิหารหลวงใครที่นั่งวีลแชร์นี่ก็สามารถเข้าไปถึงในวิหารได้เลยตรงนี้เดี๋ยวจะทำใหม่ทำเป็นพิมพ์ลายหมดเพราะว่ามันลื่นพอหน้าฝนมามันลื่นก็จะมาปรับทั้งหมดกรมโยธากำลังดำเนินการตรงนั้นก็เป็นที่จอดรถเมื่อก่อนรถใหญ่เข้าไม่ได้มันแคบเดี๋ยวนี้ขยายและตรงนี้ก็จะมีทางลาดลงไปด้วยโบสถ์วิหารพระเจ้าตนหลวงก็จะมีทางเข้าทางลาดเข้าซ้ายขวาเพราะว่าถ้าลงด้านหน้าเลยเนี่ยมันเป็นบันไดแต่ว่าสำหรับคนที่นั่งล้อเลื่อนอะไรเขาก็จะลงด้านข้างทั้งสองฝั่งสามารถลงแล้วก็ทะลุไปห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายซึ่งจะมีทางลาดลงไปเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมอาจจะชันนิดนึงเข้าไปก็จะมีที่เกาะที่จับสำหรับผู้ที่ใช้บริการซึ่งก็จะปรับพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะสำหรับห้องน้ำแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่วัดพระธาตุจอมทองจังหวัดพะเยาเริ่มจากลานจอดรถบริเวณด้านหน้าวัดจากนั้นสามารถใช้กุ้ยรถเข็นไปตามทางลาดที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เพื่อเข้าไปกราบนมัสการองค์พระธาตุได้และยังสามารถเข็นไปชมวิวทิวทัศน์ตรงสกายวอล์กที่กำลังก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จได้อีกด้วยนะครับแหมสวยงามขนาดนี้ต้องเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมหาโอกาสไปเที่ยวชมกันนะครับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลที่วัดพระธาตุจอมทองจังหวัดพะเยาครับ